ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เตรียมนําสิ่งของต้านภัยหนาวพร้อมอุปกรณ์การศึกษาที่ได้รับบริจาคมอบให้กับชาวบ้านในอําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านผ้าห่มเครื่องกันหนาวและสิ่งของจํานวนมากที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในโครงการร่วมใจต้านภัยหนาวซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ถูกลําเลียงถึงอําเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมมอบให้โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่งและโรงเรียนบ้านสว่าในพื้นที่หมู่บ้านปาก,กรรมตําบลดงพญาอําเภอบ่อกเกลือซึ่งเป็นหมู่บ้านที่การเดินทางยากลําบากมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากเส้นทางเป็นถนนลูกรังและทางขึ้นเขาลาดชันซึ่งต้องใช้ความชำนาญในการขับรถขึ้นไปชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าลัวประกอบอาชีพปลูกข้าวและพืชผักไว้รับประทานเองอีกทั้งยังไม่มีไฟฟ้า ้องใช้แผงขออภัยครับต้องใช้แผงโซล่าเซล์ช่วยให้มีแสงสว่างในช่วงกลางคืนส่วนสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาในจังหวัดเลยทําให้ต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหนาวใน2อําเภอได้แก่อําเภอภูกระดึงและอําเภอภูเรือวัดอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่9องศาเซลเซียสจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า1 3 0 0 0 0ราย เบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้นำผ้าหมเข้าแจกจ่ายให้การช่วยเหลือจำนวน16,000 16,000ผืนแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการด้าน,นกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งที่ปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียส